ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณนะตอนนี้นะครับผม มาเรียนกันต่อนหน้าที่18นะครับหนังสือสมัย6นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปรทั่วประเทศนะครับนะเรื่องใหม่นะครับ Plays a f e นะครับก็คือเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับนะ PlaySafe ข้อที่หนึ่งนะครับ w What c แ n you see นะคุณสามารถเห็นอะไรนะครับอยู่คุณนะครับแ a n นสามารถ See เห็นวออะไรนะครับนะหลัง w ั q u e t i o n นะครับนะตามมาด้วยคำนามก็ได้แต่ก็ต้องมีคำกริยามาเสมอนะครับ แคนเป็นคำกริยาช่วยนะครับนะคำกริยาในที่นี้ก็คือ -W e r b to do verb to be verb to have และก็กริยาช่วยนะครับดูตามภาพเสร็จจะมีคลิปเสียงนะครับนะดังนั้นในคลิปเสียงเขาก็จะถามตามภาพนะครับเดี๋ยวคุณครูให้ฟังคลิปเสียงแล้วก็มาแปลกันนะครับนะฟังคลิปเสียงก่อนเลยครับผม Mile 6, Unit 2, Play Safe. Students Book, Unit 2, Exercise 2, Look, Listen, and Answer. 1. Look at the picture of the mountains. How many people are there? 2. What are the girls doing on the beach? 3. Can you see any rubbish on the beach? 4. Find the man under the tree. What is he doing? 5. Find two boys who are skateboarding. Are they wearing helmets? Okay, the look at the picture. Look of the mountain. รูปภาพที่มีภูเขาอยู่นะครับนะ How m ม n y ี e o p l e are there มีผู้คนอยู่กี่คนนะครับนะในรูปภาพที่มีภูเขาเราก็มาดูนะครับนะภาพสี่ภาพภาพ,ภาพที่มีภูเขาก็คือภาพที่สองนี่นะครับนะนะครับภาพนี้มีภูเขานะครับดังนั้นในภาพนี้มีคนกี่คนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกคนนะครับก็ตอบว่า there นะครับ there แปลว่ามีนะครับนาตามมาด้วยคำนามนับได้ผู้พจน์นะครับก็คือ six people มีคนอยู่หกคนนะครับแขกคุณคูณยังไม่ได้แปลให้นะครับมีคนอยู่หกคนนะครับอ่าโอเคนะครับพอข้อที่สองนะครับเขาถามว่า What are the girls doing on the beach? Are the girls doing นะครับเป็น present continuous tense นะครับนั่นก็คือ the girls นะครับเป็นประธานตามด้วย verb to be นะครับก็คือ are เพราะ the g i r l เป็นผู้พูดแล้วก็ตามด้วยกิยาย N.G. นะครับแต่เป็นประโยคคำถามนะครับก็เลยเอา are มาไวนะ้หน้าก็แปลว่าเด็กผู้หญิงหลายๆคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่ on the beach บนชายหาดนะนี่คือแปลตามหลักวิทยากรแต่แปลเป็นไทยก็แปลว่าเด็กผู้หญิงกําลังทําอะไรที่ชายหาดนะครับก็ดูภาพนะครับภาพที่ชายหาดกําลังทําอะไรกันอยู่ครับก็ตอบว่า they are playing volleyball นะครับถามด้วย present continuous ตอบด้วย present continuous ก็คือประธานบอก verb to be บวก verb ing นะครับให้แปลว่ากําลังนะครับนะพวกเขากําลังเล่นวอลเลย์บอลนั่นเอง Can you see any rubbish on the beach นะครับ You o ยคุณนะครับ Can สามารถสีเห็นนะครับ Any บ้างนะครับ rubbish แปลว่าขยะนะครับ on the beach แปลว่าบนชายหาดใช่หรือไม่นะครับนะ Can Can นำหน้าเนี่ยนะครับก็คือ mono verb นะครับถ้า verb แวไม่มี verb to be mono verb ไม่อยู่จึงเอา verb to do มาช่วยแต่นี่มี verb มี mono verb อยู่แล้วไม่ต้อง verb to do มาช่วยนะครับนะ คำต,ตอบนะครับนะก็คือที่ชายหาดเนี่ยไม่มีขยะอยู่เลยสะอาดมากนะครับก็ต่อว่า่า o no, o i a ค t ไว้สิครับฟล์เนี่ยให้ค้นหานะครับ the man ผู้ชายนะครับ under the the tree ที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะครับ what is he doing นะครับแปลว่าเขากำลังทำอะไรผู้ชายที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้คือคนนี้นะครับเขากำลังทำอะไร คำตอบก็คือว่านะครับ he is rowing the picture นะครับเขากำลังวาดภาพนะครับนะ he is rowing the picture ข้อที่5นะครับให้ไฟเดให้หานะครับ two boys เด็กผู้ชาย2คนนะครับ who ซึ่งนะครับนะ who หแปลว่าซึ่งนะครับขยายคำหน้านะครับนะคำหน้าก็คือเด็กผู้ชาย2คนไม่ได้แปลว่าใครนะครับนะแปลว่าผู้ซึ่ง a r e s k a t e b o a r d i n g กำลังเล่นสเก็ตบอร์ดกันอยู่ทั้ง2คน a R e the y w e a r i n g helmets นะครับพวกเขาทั้งคู่นั้นกำลังสวมหมวกกันน็อกใช่หรือไม่นะครับนะเด็กสองคนที่เล่นสกเก็ตบอร์ดอยู่นี่นะครับนะพวกเขาใส่หมวกกันน็อกหรือไม่นะครับนักเรียนก็ตอบว่า yes t h e y a r นะครับใช่พวกเขาสวมหมวกกันน็อกอยู่นะครับผมและแล้วก็จบหน้าที่18นะครับผม นะครับโอเคนะครับวันนี้คุณครูเตรียมเอกาสารไว้ถึงหน้าสิบแปดนะครับนะดังนั้นก็จะต่อในหน้าสิบเก้าในช่วโวงต่อไปนะครับผมวันนี้นะครับนะก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกทุกคนนะครับนนะที่เปิดมาเจอการสอนของคุณครูพี่นันในทุกๆุแพลตฟอร์มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน y o u t u b e นะครับนะวันนี้ถ้าเข้ามา ดูนะครับเพิ่งเปิดมาเจอเป็นครั้งแรกนะครับก็ลองเข้าไปดูในช่องกรุ n c h ช n แนลนะครับกระผมนําหนังสือภาษาอังกฤษนะครับมาสอนให้หลายเล่มมากๆนะครับโดยดูในเพลย์ลิสต์นะครับนะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าหนังสือสมัยหกนะครับนี่นะครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นป .6 ไปดูชื่อหนังสือสมัยหกนะครับในส่วนที่เป็นสูเดนก็คือในส่วนที่เป็นหนังสือเรียน ก็จะสอนตั้งแต่หน้าที่1จนถึงหน้าที่18นี้แล้วนะครับนะก็จะทยอยสอนบันทึกคลิปลงไปเรื่อยๆจนจบเล่มนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับนะวันนี้จบแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ